ายหลุดปลั๊กหลุดปลั๊กหลุดใช้งานหนักฮะ 3G เราออกอากาศด้วยเครื่อง 3G แต่เราซื้อเครื่องใหม่นะนะฮะโอ้ยคุณวิทยเย็นคุณตะเกิงคะขายนี่แหละลดความอ้วนนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไม่ได้มีตังค์มาจากใครคนอื่นเขาก็นี่แหละพวกอาหารเสริมโดนัททั้งหลายเนี่ยซื้ออีก4ชุด4ชุดเลยเหรอเกือบ10ล้านแต่ติดเข้าไปก่อนนะจ่ายไปครึ่งเดียว ซื้อ4ชุดอีกหน่อยเราจะมีอีก4ทีมเป็นสถานีจรยุทธ์ค่ะอีก4ทีมเราจะมีเนี่ยไอ้เครื่องเล็กๆเนี่ยแต่เรายังเดี๋ยวนี้ใช้หมดนะครับทุกช่องเลยเนี่ยออกไปกับกำนันเนี่ยช่องใหญ่ๆก็ใช้ใช้หมดเลยทุกคนแบกกันหมดเลยแล้วบางช่องเนี่ยนะให้ช่างภาพแบกเองถ่ายเองอ่ะครับของเรายังแบกคนถ่ายคนนึง เดินระวังหลังคนนึงและเราช่วยกันนะฮะช่องไหนเป็นไอ้เครื่องจรยุทธ์เหมือนเราเนี่ยถ่ายทอดสด 3G เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราระวังหลังให้หมดทุกคนเลยเดินถอยหลังถอยหลังเมื่อวานนี้พี่เบลอ่ะฮะพี่เบลที่อยู่เต็นขายเสื้อยืดคุณชวนเนี่ยนะฮะพี่เบลสสนครศรีธรรมราชเนี่ยพี่เบลบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนอะไรเดินถอยหลังได้แล้วพูดได้ด้วยนี่ยังไม่เห็นวันแรกที่เดินจากสามเสนมาล้มไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเป็นไงแล้วลุกขึ้นมาพูดต่อได้อีกกำนันตกใจอะไรวะมาดูเมื่อสักครู่นี้ติดกันไว้ที่ตรงมติชนมติชนก็เป็นหัวบรรยายเรื่องนายกคนกลางเกินงามไปนะคะแล้วมติชนก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะลากยาวตั้งรัฐบาลใหม่ญี่ปุ่นนะฮะนักธุรกิจไทยหนีลงทุนเพื่อนบ้านกสทชี้ทีวีดิจิตอลเร็วกว่าคาดป้องสวมสิทธิ์กล่องสัญญาณตอนนี้ดิจิตอลออกมากันเต็มไปหมดเลยนะคะไก่ภาษิตภูสิทธิ์ไก่อ่ะไก่อ่ะไก่ที่เป็นตอนแรกฉันก็นึกว่าเขาเป็นเจกันประดับอยู่ข้างสรยุทธ์ตกลงพูดได้ด้วย ออกแล้วดีแล้วน้องออกไปไหนอ่ะเขาไปทำดิจิตอลช่อง3นั่นแหละแต่ก็ยังอยู่อ่านข่าวตอนเย็นไปทำดิจิตอลช่อง3ดิจิตอลช่อง3เนี่ยนะคะเขาก็ยังมีรายการดีๆเยอะมากเลยตอนนี้ทุกคนเร่งกันทำดิจิตอลหมดไทยรัฐเอ่ยเดลี่นิวส์เอ่ยแบงก์กับโพสต์เอ่ยเนชั่นเอ่ยแล้วก็ช่อง3ช่อง7จะทำสถานีข่าวหมดช่อง7ทำสถานีข่าวหมดทุกคนแข่งกันที่คอนเทนต์ข่าวหมดเลยเพราะว่าทุกคนตอนนี้นิวชังกรีมากก็แย่งกันหมดเลยนะฮะแย่งกันแบบแย่งกันซื้อตัวคนทำงานนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่ดูเหมือนว่าจะสตาร์ทออกมาดีแต่ว่าเวลานี้ย่ำอยู่กับที่กลายเป็นไทย PBS ครับเหมือนก็จะเป็นสถานีที่พึ่งของเราอ่ะแต่ปรากฏว่าความที่ว่าอยู่กับในแนวทางของ NGO มากเกินไปจึงทำให้โปรแกรมของสถานีเนี่ยแฟลตแบนไม่มีมิติแล้วก็รายการเนี่ยรสชาติเดียวกันร้อยเนื้อทำนองเดียวกันคือตอนนี้เนี่ยในความเป็นสถานีข่าวก็สู้เนชั่นไม่ได้พอคุณเทพชัยออกจาก TBS ไปอยู่เนชั่นปุ๊บโอ้โหตอนนี้เนชั่นร้อนแรงมากไปถึงกรุงเคียฟเลยนู่นครับเคียฟเลยแทนที่จะเป็นไทย PBS ไปอ่ะนะคะเพราะเห็นว่าในสถานีเนี่ยภาษาอังกฤษเยอะมากเยอะจนเกินความจำเป็นยังกับสถานี BBC ภาคภาษาไทยเลยนะฮะแล้วแต่พอมีข่าวใหญ่ๆเนี่ยกลับไม่ขยับแต่ชอบไปทำสารคดีต่างประเทศไงคือในความเป็นสถานีข่าวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเขาขยับและนอกเหนือจากไม่ขยับแล้วเนี่ยหลายคนยังสงสัยด้วยว่าไทย PBS นั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นใครกันแน่อันนี้นั่นหนึ่งส่วนมาเลเซียแอร์ไลน์ประธานมาเลเซียแอร์ไลน์ย้ำ MH370 ตกสภาพอากาศแย่หยุดค้นหาชั่วคราวตกแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสายการบินนี้จนดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่าเหมือนกับคือเขาบอกว่า iPhone อันเดียวหายอ่ะยังตามหากันได้จนเจอ เพราะมันมี GPS ไงฮะแล้วเครื่องบินน่ะเครื่องบินทั้งลำอ่ะมันหายอ่ะกลับหาไม่เจอแล้วไม่ใช่เครื่องบินเล็กนะไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัว777 236คนแล้วก็คนจีนโกรธมากนะคะคนจีนโกรธมากแนวหน้าค่ะแนวหน้าบิ๊กตู่โต้ติดโผนายกม.7ตบปากเต้นพูดพล่อยไม่ให้เกียรติขณะที่ไม่ได้ชนเชิดชูว่าเต้นนั้นเนี่ยลุยแฉแต่แนวหน้าบอกว่างานนี้คนอย่างเต้นมันต้องตบปากส่วนจะตบด้วยรองเท้าบูทหรือตบกันด้วยจริยธรรมความดีงามเลือกกันเองเลยพี่น้องหน้าหนึ่งของแนวหน้าค่ะมีภาพกำนันชูหัวใจนะเงินถูกประดิษฐ์เป็นหัวใจยิ้มร่าคนยังให้การต้อนรับมากมายกองหนุนค่ะแนวหน้าบอกนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.โชว์ธนบัตรที่มวลมหาประชาชนซึ่งเป็นกองหนุนพับเป็นรูปหัวใจมอบให้เป็นกำลังใจในการเดินขบวนเรียกร้องให้ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลแนวหน้าหน้าหนึ่งถล่มบ้านเทือกรอบ3 M79 ว่อนยิงปปช.กองสลาก
โดน3ลูกซ้อนบ้านกำนันเข้าเป้าหมดแก๊งแดงกระทืบพระมอบตัวทนายมือปืนป๊อปคอร์นแฉป๊อปคอร์นถูกตำรวจซ้อมให้รับสารภาพนั่นอีกแนวหน้าพูดถึงกิจกรรมของพระพุทธอิสระหลวงปู่พุทธอิสระเมื่อวานนี้เดินเครื่องสีข้าวแล้วข้าวของชาวนาไม่ต้องไปที่รับจำนำข้าวอีกต่อไปเอามาให้หลวงปู่สีเองขายเองแล้วเมื่อวานคนเข้าคิวซื้อข้าวที่หลวงปู่สีเป็นยั่วเยี้ย3พับ3ตลบเลยอ๋อสาธุเลยฮะสาธุจริงๆแล้วข้าวดีมากโปรดจงไปซื้อข้าวถุงต่อไปของข้าวซื้อข้าวหลวงปู่เถอะค่ะคือได้ทำบุญโดยตรงกับชาวนาได้ข้าวดีๆมากินด้วยแล้วมันจะเป็นการตบหน้ารัฐบาลเลยว่าถ้าคุณใช้กระบวนการในการข้าวเนี่ยถูกต้องตรงไปตรงมายืนอยู่บนความจริงกลไกตลาดคุณช่วยชาวนาได้แท้จริงไม่ใช่หลอกลวงเขากับประชานิยมนะคะนี่แนวหน้านะก็เราก็ไปกันที่หนังสือพิมพ์หัวสีเช้าวันนี้ไทยรัฐเดลินิวส์ข่าวสดคมชัดลึกไทยรัฐหน้าหนึ่งบอกแล้วไงคะวันหนึ่งเราอยู่ตรงนั้นเราบอกว่าเอ้ยกปปส.ช่วงนี้แฟบๆนะข่าวมันมาอยู่ตรงนี้ละจะไหลลงหน้าหนึ่งละการวางความสำคัญน้ำหนักของข่าวบนหน้าหนึ่งมีความสำคัญค่ะถ้าเมื่อไหร่กปปส.อยู่แถวนี้มันจะไหลลงหน้าหนึ่งละจะไม่มีความสำคัญละวันนี้เมื่อวานสองสามวันก่อนกปปส.ขึ้นแล้วค่ะขึ้นไต่ขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาวันนี้อยู่บนนี้ละค่ะโอ้โหไทยรัฐอยู่บนนี้ละค่ะหน้าหนึ่งอยู่บนนี้แล้วค่ะไทยรัฐวันนี้พาดหัวข่าวค่ะเป็นภาพชูใจเหมือนกันชูใจโหมโรงนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขากปปส.เคลื่อนเส้นทางเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่29มีนาโหมโรงชูใจขึ้นมาเหนือรอยยิ้มร่านะคะทุกคนยิ้มหมดเลยกับการโหมโรงเมื่อวันนี้นะคนรอรับเนืองแน่นมากที่อโศกมนตรีและสุขุมวิทเมื่อนายกมาตรา7พลากรนะคุณพลากรสุวรรณรัตน์บอกว่าอย่าเอาการเมืองมายุ่งตำแหน่งองคมนตรีที่ผมได้รับเป็นมงคลในชีวิตสูงสุดแล้วคุณพลากรบอกเป็นองคมนตรีมงคลสูงสุดแล้วแต่ปึ้งสุรพงษ์ประจานไปทั้งโลกตัดสิน2กุมภาพันธ์โมฆะมันไม่ยอมมันใช้เลือกตั้งของมันเนี่ยชนะจนได้สะอาดสดใสบริสุทธิ์ซื่อสัตย์จนได้มันร้องไปทั่วโลกเราจึงต้องออกมามากมายไงคะเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เอารัฐบาลชาติชั่วตระละชุดนี้แล้วอย่านั่งนิ่งดูได้มันประจานทั่วโลกได้เราก็ยืนให้คนทั้งโลกเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เอามันและพวกเราไม่เอามึงเต้นนัดเปิดโพยครม.คนกลางตามสบายเลยนะทวุฒิไอเด็กเลี้ยงแกะไอคนที่ไม่มีความรับผิดชอบและสำนึกในความเป็นคนดีของแผ่นดินอยากทำอะไรทำตามสบายเพราะคุณมีมติชนเป็นกระบอกเสียงของคุณแล้วนี่วันนี้มติชนลดตัวไปเป็นกระบอกเสียงคนเผาบ้านเผาเมืองอ่ะเวยกันไปเวยกันไปบุ้มป่วนเมืองทะลักไทยรัฐบอกสตช.ผวาสั่งเพิ่มด่านสกัดยิง M79 ลงบ้านนี่ชูใจนี่ตอนเช้าชูใจตอนเย็นนี่โอ้โหใจจะขาดเลยถล่มบ้านอีกแล้วและนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนแหลลืมเจ็บขาไปที่การประชุมพักนะฮะและอันนี้ก็ไว้อะไรนายกรัฐมนตรีของเรานะเป็นข่าวหน้าหนึ่ง Daily News บอกค่ะแทงผัวเส้นจำนำข้าวไม่ใช่นายกไม่ฉันก็รู้ว่านายกแทงผัวเส้นจำนำข้าวเพราะเห็นอยู่ใกล้นายกค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องจำนำข้าวชาวนามีความทุกข์และรันทดทุกวันกับโครงการรับจำนำข้าวยิ่งคนตายมากเท่าไหร่บาปกรรมซ้ำเติมนายกรัฐมนตรีและลูกเขาเท่านั้นลูกผัวเขาเท่านั้นคุณทำบาปกรรมยิ่งลักถล่มบ้านสุเทพรอบ3 M79 วอนขิงยั่วไม่แจ้งความน้องขิงบอกว่าแจ้งไปทำไมแจ้งไปก็ทำไมมีนะคะแจ้งไปก็ทำไมมีเรื่องจำนำข้าวกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วล่ะค่ะ M79 ถล่มปปช.ปปช.ตอนมืดปิดฉากเมื่อวานนี้ด้วยบ้านนายสุเทพเทือกสุบรรณ M79 ล่อนไปหมดเลยค่ะและเมื่อวานบิ๊กตู่ออกมาตอกณัฐวุฒิด่าเละเลยด่าเละเลยค่ะและขบวนของกำนันสุเทพขึ้นหน้าหนึ่งแล้วทุกฉบับค่ะข่าวสดค่ะขบวนกำนันสุเทพค่ะไม่มีเลยค่ะบนหน้าหนึ่งข่าวสดแต่มีนี่ชูวิทย์เลอะเทอะ1เมษายนวันแจ้งความแห่งชาติเอาผิดล้ม2กุมภาพันธ์วันแจ้งความแห่งชาติเอาเลยไม่ได้ชนข่าวสดคุณอยากให้บ้านนี้เมืองนี้พังพินาศสันตโลเอาเลยสะใจคุณดีแล้วแม่นแล้วถูกแล้วคิดว่าอะไรทำแล้วถูกแล้วเดินไปเลยทำไปเลยโ
คนทั้งโลกจะได้รู้ว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยที่เคยโอ้อวดตัวเองว่าคุณภาพวันนี้เขาสร้างภาพให้กับโจรปล้นชาติ1เมษายนวันแจ้งความแห่งชาติเมษายนเอพิฟูลเดย์นี่มันวันที่อะไรวันโกหก1เมษายนมันพอดีมากเลยเลือกได้ดีมากเลยวันโกหก1เมษายนเขาจึงบอกไงถอยด้วยสะทุนด้วยโง่ด้วยเลือกวันได้ดีมากเลยองค์อิงมันถึงได้เรียกบริวารขี้ข้าของพ่อมันว่าควายแดงไงครับองค์อิงมันถึงได้เรียกไงและมติชนข่าวสดก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นขององค์อิงด้วยฉันเชื่อกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจบอกว่าสุภวุฒิบอกว่าถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ใน12เดือนทุนญี่ปุ่นปรับแผนเตือนต่างชาติย้ายฐานลงทุนสุภวุฒิคุณกลับไปบอกรัฐบาลคุณก่อนเถอะว่าถ้าคุณช่วยอย่างนี้ก็ไม่มีใครลงทุนกับคุณด้วยหรอกเพราะสุเดย์กำลังซื้อเริ่มฟื้นค่ะกำลังซื้อเริ่มฟื้นและถ้าใครอยากจะรู้ว่าพริตตี้ปีนี้สวยงามแค่ไหนให้ดูเฟซบุ๊กพี่โปนสังค่ะครับรวบรวมมาให้ฮะโหถือเป็นหน้าที่เลยนะถือเป็นหน้าที่เลยนะแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติแต่พี่โปนถือเป็นหน้าที่เลยนะแล้วจับทุกคนมาแล้วไม่มีขาดเลยพริตตี้ทุกคนอยู่ในมือพี่โปนหมดแล้วอธิบายรายละเอียดเลยนะว่ามาจากไหนอายุเท่าไหร่สัดส่วนเป็นยังไงและบูธอยู่ตรงไหนเรื่องรถเนี่ยไม่สนใจเลยบูธอยู่ตรงไหนบูธอยู่ตรงไหนจะไม่คือหาง่ายเลยแผนที่แบงก์กับโพสกับเนชั่นแบงก์กับโพสค่ะนี่ค่ะความตายที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็นะนอมินีเรื่องของการประชุมการเลือกตั้งสวแล้วก็มาเลเซียแอร์ไลน์ญาติเขาโกรธมากค่ะญาติเขาโกรธมากปล่อยให้ฉันรอมา17วันในที่สุดก็มาบอกฉันว่าตกทะเลแล้วหายไปไหนมาครึ่งทางไปผิดอีกทางนึงอ่ะไปหาผิดทางอ่ะเขาอยู่อีกทางนึงไปหายทางแล้วบอกว่าตกทะเลแล้วตายแล้วเหมือนแล้วมันจะจบอย่างนั้นอ่ะทั้งๆที่มันมีเงื่อนงำอีกเยอะแยะเลยอ่ะข้อสงสัยทำไมบินสูงบินต่ำและสุดท้ายเนี่ยบินเรียบเลยบินเรียบมหาสมุทรอินเดียเลยบินเรียบมหาสมุทรอินเดียทำไมและตอนกลับมารู้แล้วว่าเครื่องไม่ดีใช่ไหมแล้วทำไมไม่ล่อนลงในที่ที่ใกล้ที่สุดโผล่พรวดไปมหาสมุทรอินเดียทำไมเนชั่นค่ะชาวบ้านเขาโกรธมากนะฮะชาวบ้านก็โกรธมากเลยแล้วก็เรื่องการเมืองบนหน้าหนึ่งทั้งหมดนี้หน้าหนึ่งในเช้าวันนี้มติชนข่าวสดยังปั่นนายกคนกลางและปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยยิ่งปั่นเท่าไหร่อีกฝากฝั่งหนึ่งยิ่งดีใจมากเท่านั้นโอ้โหเพราะรายชื่อคนทั้งหมดที่เสนอมานั้นดีกว่ายิ่งลักษณ์อักโขเลยค่ะครับดีกว่าทักษิณมหาศาลตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วหมดจากนี้จะหาใครล่ะขอบคุณนะเว้ยเฮ้ยไอ้เต้นแล้วมันสะท้อนอะไรทราบไหมฮะมันสะท้อนความไม่มั่นใจในสถานะในอำนาจของตัวเองของคนในรัฐบาลใช่ใช่ใช่ถึงได้ออกมาพูดเรื่องนายกคนกลางแทนที่ตัวเองจะพูดว่าตัวเองแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนบ้างแล้วโดยเฉพาะณัฐวุฒิไสยเกื้อเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แทนที่คุณจะมาเปิดเรื่องนายกคนกลางเนี่ยคุณไปปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวแล้วเอามาเปิดเผยต่อสาธารณะให้มันได้ซะก่อนจำนำข้าวขาดทุนเท่าไหร่ข้าวเหลืออยู่ในสต็อกจริงๆเท่าไหร่แล้วมันจะเห็นเลยว่าทุจริตโกงกินอะไรเป็นยังไงขายไปให้ใครราคาเท่าไหร่นั่นมันหน้าที่ของคุณในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ไม่ใช่เที่ยวมาปูดเรื่องนายกคนกลางแบบมั่วซั่วเวียงแหไปเรื่อยๆเวียงแหทุกวันเวียงแหแบบนี้มันก็ต้องถูกสักวันอ่ะใช่แล้วพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยงานในหน้าที่ไม่ทำมาเล่นเกมการเมืองเพียงเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองตำแหน่งที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่แก้ปัญหาของประชาชนเลยใช่เหมือนอย่างมติชนนี่แหละค่ะจะมาดูทำไมกับรายจ่ายคือดูได้บัญชีแต่ไปดูบัญชีโกงจำนำข้าวบ้างได้ไหมคะนั่นเงินภาษีหมดเลยอ่ะนั่นเงินภาษีค่ะและทางนี้นะคะขอโทษที่บอกว่าแฟบไม่ได้ชวนสองวันก่อนบอกว่าแฟบพอกำนันเดิน2วันบอกสุเทพแจงบัญชีค่าใช้จ่ายอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนเปลี่ยนเรื่องแล้ว อะไรของมึงตอนแรกบอกว่าแฟบเขียนหน้าสามทุกวันว่าแฟบแล้วแฟบแล้วมวลมหาประชาชนแฟบแล้วไม่เอาแล้ววันนี้บอกกำนันบอกอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนอยู่ได้ถึงสิ้นปีแต่ไม่รอให้ถึงเวลานั้นเพราะเราจะสิ้นใจประเทศชาติจะสิ้นใจเราต้องเผด็จศึกกันในวันเสาร์นี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันเสาร์นี้ต้องล้มมันให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะฟ้าถล่มดินทลายล้มมันให้ได้ในวันเสาร์นี้หน้าที่ของเราจำเอาไว้ในใจไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายล้มมันให้ได้ในวันเสาร์นี้ครับอย่าให้มันได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ต่อไปในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์และไม่ต้องสนใจไม่ไปเลือกสว.ฉันไม่ไปฮะเขาบอกว่าจะแฟบจะแฟบแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจนะครับคนที่ออกมาเนี่ยมีพนักงาน
ควักเงินแบงค์ร้อยออกจากกระเป๋าสตางค์มายื่นให้อ่ะเงินเดือนอ่ะถ้าใครดูถ่ายทอดสดถ้ามติชนข่าวสดดูถ่ายทอดสดเปิดตาดูถ่ายทอดสดนะเวลาถ่ายทอดสดฉันเห็นเนี่ยเปิดกันทุกโรงพิมพ์เลยดูซะบ้างพนักงานออกมาเต็มเลยพนักงานใส่ชุดพนักงานออกมากรูกันออกมาแล้วหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วหยิบแบงค์ร้อยออกมาลุงกำนันลุงกำนันเพราะอะไรคนชนชั้นกลางจับอะไรได้ปฏิรูปหนูต้องการปฏิรูปฉันต้องการปฏิรูปมาดูการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้กปปส.เดินออกจากสวนลุมเลี้ยวซ้ายเข้าวิทยุแล้วก็ตรงไปตอนที่ผ่านวิทยุเนี่ยลุงกำนันประกาศเลยเฮ้ยเร็วๆ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 เพราะผ่านสถานทูตไงอย่าให้เกิดเหตุเพศภัยในระหว่างเราเดินผ่านสถานทูตสถานทูตหลายสถานทูตเลยเอเมริกาแล้วเมื่อวานเดินผ่านสถานทูตอเมริกานะคนไปยืนรอเข้าคิวทำวีซ่าน้อยโบกมือให้โบกมือให้ไม่พอยกนิ้วโป้งให้อีกดู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 มันแสลงตามะยิ่งรักเดินผ่านคนพวกนี้จะทำอย่างนี้มะฉันเอาเนี่ยมาเดินกันเนี่ยไอตุ้ยแต้นเนี่ยมึงมาเดินกันเนี่ยแล้วมาได้ชวนมาบันทึกข่าวเลยระหว่างไม่ต้องอะไรเอาแค่ขิงอ่ะเอาแค่ขิงขิงกับขิงกับลูกหมีเดินไก่ตุ้ยเต้นเดินเดินอย่างเงี้ยดูซิว่าใครมันจะยกมือให้ใครก็เดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เดินเดินๆพอผ่านเพลินจิตก็ผ่านสถานทูตอังกฤษกับสวิสเองสถานทูตอังกฤษคือทุกสถานทูตคนจะวิ่งออกมาดูเราเข้าใจเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่คนไทยหัวใจเป็นคนไทยอ่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยสถานทูตสวิสลุกขึ้นมาเดินออกมาตบมือยกนิ้วโป้งให้อ่ะเออแล้วก็เดินเดินออกมาผ่านบ้างในเลิศเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีเพชรบุรีแล้วตรงเพชรบุรีไปเลี้ยวขวาเข้าอโศกมนตรีและอโศกมนตรีทั้งเส้นหนึ่งผ่านโรงเรียนด้วยใช่ไหมตรงนั้นอะเซนต์ดอมินิกตอนผ่านเซนต์ดอมินิกเนี่ยนะเหมือนเราผ่านศึกษานารีเลยเหมือนเลยเหมือนเราผ่านศึกษานารีจำตอนศึกษานารีได้ไหมเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงปีนหน้าต่างขึ้นมาเพื่อจะพบหน้าลุงกำนันทุกหน้าต่างบนตึก10ชั้นไม่ว่างเลยเหมือนกันเซนต์ดอมินิกทุกหน้าต่างของตึก10ชั้นเซนต์ดอมินิกไม่ว่างเลยเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะเด็กชายด้วยนะแหวกม่านมาแล้วโบกมือแล้วบางคนเนี่ยใส่อันนี้ด้วยนะใส่นี่ด้วยนะบางคนมีนกหวีดบางคนมีสายรัดข้อมือแล้วโบกมือแล้วหน้าต่างเนี่ยมันปิดว่าเป็นห้องแอร์ไม่เหมือนศึกษานารีเขาเปิดหน้าต่างปิดแต่หลังหน้าต่างปิดนะแล้วเห็นปากเนี่ยลุงกำนันลุงกำนันแล้วกระโดดเด้งๆๆๆเลยนะแล้วครูเซนต์ดอมินิกเนี่ยทั้งตึกแล้วคิดดูว่าตึกสูง10ชั้นน่ะทุกหน้าต่างไม่ว่างเลยอ่ะแล้วเห็นเด็กๆๆๆๆเต็มไปหมดลุงเนี่ยนะน้ำตาคลอเลยนะไม่ต้องห่วงลูกอนาคตของหนูไม่มีวันล่มจมลุงทำเองแล้วพอเดินออกไปนะแกบอกดูเถิดดูสักพักนึงมีผู้หญิงกลุ่มนึงวิ่งมาตัดหน้าครูอาจารย์โรงเรียนเซนดอค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวฝากเด็กๆฝากดอกไม้กับกำลังใจมาให้ค่ะดอกไม้สตางค์มาชอบไปเลยคนเยอะมากเมื่อวานนี้คนมาเดินกับเรานะฮะมารอเราที่นี่ค่ะมารอเราที่นี่ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานของพวกคนกรุงเลยนะตอนนี้ยาวมากแล้วรวมกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ด้วยก็ไปการท่องเที่ยวนี่เมื่อวานนี้ก็ออกมาผู้ว่าการรองผู้ว่าการออกมากันเต็มไปหมดแล้วก็เดินออกไปนะฮะเดินไปเรื่อยๆตลอดทางพี่ลูกหมีจะถามเสมอว่าครึ่งทางหรือยังครับพี่ทำไมอ่ะแกจำเส้นทางไม่ค่อยได้อ่ะเหนื่อยเหรอครึ่งเหนื่อยครึ่งทางหรือยังครับพี่บอกยังลูกหมียังครึ่งทางหรือยังครับพี่พอเลี้ยวอโศกมนตรีเท่านั้นจำได้แล้วนี่นี่ก็จำได้สิแกก็อยู่แถวนี้มาเป็นเดือนอ่ะจำได้แล้วนี่ครึ่งทางแล้วเมื่อวานร้อนมากค่ะร้อนเนี่ยแบบตัวเปียกแบบเปียกไปเปียกหมดเลยนะฮะเปียกเหงื่อแต่ตอนหลังเปียกฝนตอนหลังฝนตกก็เดินตากฝนกลับกลับบ้านสวนลุมพอเข้าอโศกมนตรีอโศกมนตรีเหมือนสีลมไม่เคยทำให้เราผิดหวังพนักงานอโศกมนตรีลงจากตึกมาแม้ว่าจะยังไม่เที่ยงนะคะลงจากตึกลงมาเต็มไปหมดเลยแล้วมาพบปะทักทายอย่างนี้เลยลุงลุงกำนันสู้นะครับลุงกำนันสู้นะคะลุงกำนันสู้นะคะประกาศเลยแล้วแต่งชุดเครื่องแบบมาหมดเลยนะคะในระหว่างอยู่อโศกมนตรีนี่แหละค่ะคุณนี่ค่ะคุณคะแล้วการเดินขบวนเนี่ยทำให้คนเนี่ยเป่านกเอานกหวีดออกมาจากลิ้นชักเอาพล็อพออกมาจากตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าออกมาแน่นอนละค่ะ8ใน10คนที่เราเจอใส่เสื้อผ้าของสมชายแก้วทองชัยรัชวัฒน์และศักดิ์ชัยกายและพี่ญี่ปุ่นแล้วก็น้องเบลแล้วก็ปิ่มอ้อแล้วนี่ไงดูดิปีนกันออกมาปีนกันออกมาเธอ
แล้วก็ปรากฏว่าตอนเราผ่านอโศกมนตรีมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งพลวดออกมาจากร้านทำผมขณะที่กำลังย้อมผมอยู่กลิ่นยาย้อมผมนี่หึงเลยนะฮะย้อมผมอยู่ฮะแล้วก็มีผ้าคลุมกันยาย้อมผมเปื้อนเสื้อวิ่งออกมาเลยออกมาถ้าอย่างนั้นเลยแล้วยาย้อมผมนี่หยดลงบนบ่าติ๋งติ๋งติ๋งวิ่งพลวดออกมาแล้วก็โจยมากอดลุงกำนันแล้วบอกว่าฉันเป็นคนไทยแต่งงานไปอยู่ออสเตรเลียลูกสาวฉัน4ขวบร้องเพลงสู้เข้าไปได้แล้วค่ะฉันเปิดทุกวันนี่ฉันเปิดทุกวันย้อมผมอยู่ดูสีหน้าแววตาทั้ง2คนตกใจมากดูสีหน้าตาตาใจเจ๊ด้วยดูเจ๊ด้วยดูสิดูเอาเถอะดูเอาเถอะแล้วปรากฏว่าออกมาปุ๊บหยิบสตางค์ปริ้นตางค์ในกระเป๋าหยิบแบงค์พันมาปึกนึงอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ม้วนอยู่ในแบบเหมือนกับออกจากคอนโดมาแล้วมาทำผมใกล้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเออแล้วก็ยกให้ลุงกำนันหมดเลยลุงบอกโอ้โหปองปองอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ย้อมผมอยู่เลยกินอึ่งเลยแล้วบอกว่าวันที่2ฉันจะไปนะจ๊ะวันที่2ฉันจะไปตลอดเส้นทางลุงกำนันจะพูดว่าอ๋อ29เจอกันวันที่29นะทุกคนจะบอกว่าค่ะลุงแน่นอนค่ะลุง 2-3 วันนี้2-3 วันนี้ยังไม่ไปนะคะจะไปเจอกันวันเสาร์แน่นอนค่ะลุงเป็นพันธสัญญาเป็นใจถึงใจเป็นหัวใจร้อยเรียงร่วมกันหัวใจคนไทยหัวใจไตรรงเราจะเจอกันเสาร์29 9โมงออกจากสวนลุมปลายทางพระบรมราชานุสาวรีย์พระรัชกาลที่5และ7ครับ5 6 7สามรัชกาลเลยรัชกาลที่5ก็คือลานพระรูปรัชกาลที่7ก็คือสภาค่ะ6ก็คือบ้านของเราเอาหลังพิงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ตรงนี้แหละนี่เราก็จะปรากฏว่าพอออกอโศกมนตรีเดินออกมาก็ไปกินข้าวที่ชิดลมนะฮะชิดลมเสร็จกินบนถนนเลยที่ชิดลมเลยคนนี้น้ำตาร่วงนะฮะก็จานจานก็วางไว้บนถนนแล้วนั่งกินกันกินกันเป็น10 คนกินกันเป็นแพรกาดเกิดกินกันหมดชาวบ้านกินกันหมดได้ครัวกำนันเล็กได้ครัวป้าเล็กสุราษฎร์ได้ครัวลุงโกแคกก็ไปช่วยกันแล้วก็เดินอีกเลี้ยวซ้ายเข้าราชดำริตรงนั้นแหละค่ะฝนตกลงมาโคลมใหญ่ตากแดดตากฝนก็ทนค่ะเดินกลับมาลุมพินีร้านค้า 4,000 กว่าร้านนี่โอ้โหปรบมือกับพวกเรากล่าวระหว่างทางก็ผ่านร้านตรงเนี้ยค่ะครับตรงติดกับสวนลุมด้านเนี้ยค่ะด้านลงมาจุฬาเส้นเนี้ยเป็นร้านเสื้อนักไข่สมชายแก้วทองผู้ผลิตเสื้อต่างๆนานาให้เราใส่ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยแหละค่ะร้านถาวรใช่มั้ยฮะร้านถาวรเมื่อวานนี้ค่ะเดินผ่านร้านนักไข่คนเข้าคิวกันเยอะแยะเลยอ่ะค่ะครับเยอะแยะเลยอ่ะเยอะแยะเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณกนกรัตน์วงศ์สกุลก็เดินกับเราด้วยเขาเดินกับเราทุกครั้งนะคะแล้วเดินผ่านโรงแรมFour Seasons ออซีซันลุง Four Seasons ลุงบอกว่าปองเดี๋ยวชวนกนกดีกว่าชวนไปไหนลุงก็เดินไปเลยกนกปะไปวอ5กับผมกันพอผ่าน Four Seasons ปุ๊บนี่เอาแล้วฮาแล้วไปวอ5กันหมอกล้องบอกว่าอย่ามาชวนผมไปวอ5นะท่านนรกคนอย่างท่านควรจะไปศาลา5นะฮะนี่ก็เป็นข่าวแรกของเราแล้ววันนี้เราไปไหนวันนี้เราออก9โมงระยะทาง7กิโลเมื่อวาน11กิโลค่ะวันนี้7กิโลเราออกจากสวนลุมไปทางพระราม4ตรงลงไปนี่ออกไปตรงไปพระราม4ผ่าน3ย่านเลี้ยวขวาเข้าพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านแยกปทุมวันตรงไปราชเทวีเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีผ่านประตูน้ำค่ะตรงพันทิพย์เลี้ยวขวาเข้าชิดลมค่ะผ่านแยกชิดลมตรงไปหลังสวนค่ะแล้วกลับสวนลุมวันนี้เป็นการเดินรณรงค์วันที่3ค่ะเราเพียงแค่อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งที่เป็นคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดที่ทำงานในกรุงเทพมหานครได้เวลา People Uprising อีกครั้งหนึ่งแล้วได้เวลาที่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้ค่ะเราบ่มเพาะฟักพักผ่อนมานานพอแล้วในค่ายครูประตูเมืองของเราที่ลุมพินีวันนี้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะวันเสาร์นี้เจอกัน29ออก9โมงขบวนเป็นอย่างนี้ค่ะคุณสันติสุขขบวนวันเสาร์นี้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นแบบพาเหรดครับปกติเราเดินรวมๆกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้ไม่ใช่เราจะแบ่งเป็นก้อ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 นต่อกันเป็นโบกี้รถไฟเลยค่ะมหาวิทยาลัยก็จะมีป้ายมีธงมีพระบรมฉายาลักษณ์บอกให้รู้ว่าใครกำลังเดินมานั่นศิลปากรก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสร้างสรรค์เลยมีการแสดงมีหยุดแสดงโชว์ด้วยศิลปากรประสานมิตรนิด้าจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ศรีปทุมนะฮะมอกรุงเทพมอลังสิตนะแล้วก็
กลุ่มแล้วก็มีกลุ่มสีลมนะที่ประกาศออกมาแล้วกลุ่มเยาวราชรักชาติก็จะเป็นจีนมาเลยค่ะกลุ่มเยาวราชรักชาติกลุ่มจังหวัดต่างๆก็จะประกาศตัวเองเลยว่าใครมาจากไหนจะไม่ปะปนกันแบ่งเป็นก้อนเป็นขบวนต่อกันเป็นหางยาวเลยแล้วจะมีรถปิดท้ายแล้วมีรถขบวนแล้วมีรถหมอต่างๆเมื่อคืนหมอขึ้นเวทีอะค่ะโอ้เต็มไปหมดหมอประจักษ์นี่สุดยอดหล่อล่ำมากหมอนรินทร์นี่คมมันมีดกรีดอะมีผ่าตัดหัวใจของหมอนรินทร์มีผ่าตัดร่างกายของหมอนรินทร์ว่าคมนะปากหมอคมกว่าค่ะคมกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้แบบเฉือนแหลกลานวันเสาร์นี้จึงเป็นงานใหญ่ค่ะเป็นขบวนพาเหรดเลยฮะใช่แล้วคุณสุเทพบอกว่าวันที่29นี้แสดงพลังออกมาให้มากแล้วใครกลัวไม่สู้อย่าขวางหมอบลงไปซะหมอบลงไปเราจะเดินหน้าลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาและปฏิรูปประเทศไทยฟังเสียงกำนันสุเทพเมื่อวานนี้บนเวทีลุมพินีค่ะผมกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับในชีวิตของเราชีวิตคนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยอาจจะไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่จะได้แสดงออกถึงความรักชาติรักแผ่นดินครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งนี้แหละครับที่จะได้พิสูจน์หัวใจว่ารักชาติรักแผ่นดินกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจออกมาสู้ร่วมกันส่วนจะเลือกวิธีต่อสู้อย่างไรเป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ว่าอยู่เฉยไม่สู้ไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องสู้แล้วจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องแสดงพลังของคนรักชาติรักแผ่นดินให้เห็นประจักษ์ให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนที่มีหัวใจเดียวกันเพราะถ้าเราทำไม่สำเร็จในวันที่29มีนาคมพวกที่ขายชีวิตขายวิญญาณให้กับเงินชั่วๆของทักษิณเขาก็จะออกมาชุมนุมแสดงพลังของเขาในวันที่5เมษาที่เขาประกาศมาแล้วเรายอมให้ฝ่ายรักชาติรักแผ่นดินน้อยกว่าพวกที่รักทักษิณไม่ได้ครับพี่น้องครับไม่ได้โดยเด็ดขาดครับพวกมันกำแหงหารมามากแล้วใช้ความทารุณโหดร้ายใช้ความรุนแรงกับพวกเรามามากแล้วข่มขู่เรามามากแล้วถึงขนาดประกาศจะต่อสู้กับพวกเราด้วยอาวุธถึงขนาดประกาศว่าจะแบ่งแยกดินแดนจะแยกประเทศจะย้ายเมืองหลวงจะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพราะฉะนั้นคนไทยที่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินอยู่รอวันอย่างนั้นไม่ได้ทนให้ชาติพินาศยับเยินด้วยมือมารอีกต่อไปไม่ได้แล้วขอให้ความชั่วความเลวความร้ายของรัฐบาลทรราชจบอยู่เพียงแค่วันนี้เดือนนี้ในยุคของเราเท่านั้นและต้องไม่มีอีกต่อไปนี่คือภารกิจของเราคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเพราะฉะนั้น29มีนาออกมาครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายพวกเราเอาหัวใจของเรารอหลอมร่วมกับหัวใจของท่านอยู่ที่นี่และรอวันสำคัญอันนี้ด้วยความคารวะอย่างยิ่งมาเถอะครับมารักกับพวกเราดีกว่าอย่าเป็นขี้ข้าทักษิณอีกต่อไปเลยพี่น้องแล้วก็ปรากฏว่าไม่เพียงแค่คนไทยนะคะคุณสันติสุขที่ออสเตรเลียค่ะหนังสือพิมพ์ไทยมีเดียนิวส์เปเปอร์เป็นส่วนรวมให้คนไทยมารวมกันบ่าย2โมงตามเวลาท้องถิ่นวันเสาร์เหมือนกัน29มีนาคมนัดคนไทยไปเจอกันที่หน้าธนาคาร HSBC ตรงป้ายไทยทาวน์ที่ฝั่งจอร์จสตรีทค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้เตรียมพร้อม
ไม่จำกัดอุปกรณ์มือตบอุปกรณ์ต่างๆแต่งให้เต็มที่และเอาป้ายภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะจะมีสื่อมวลชนออสเตรเลียมาทำข่าวคนไทยรวมตัวกันเนืองแน่นในซิดนีย์เพื่อประกาศต่อต้านและล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ร่วมกับคนไทยในเมืองไทยค่ะครับศาสตราจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับก็ตอกย้ำถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องออกมาชุมนุมในวันที่29มีนาคมโดยอาจารย์เสรีเนี่ยบอกว่าอย่าคิดว่าการออกมาเดินก็ไล่ยิ่งลักษณ์ไม่ได้แล้วจะไม่ออกมาการไล่ยิ่งลักษณ์ไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียวที่ทำแล้วได้ผลทันทีแต่การไล่ยิ่งลักษณ์เป็นกระบวนการย้ำนะครับไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียวแต่มันเป็นกระบวนการที่จะต้องมีขั้นตอนและองค์ประกอบหลายอย่างถ้าเปรียบการไล่ยิ่งลักษณ์เป็นสงครามกิจกรรมและการกระทำต่างๆก็เปรียบเหมือนการต่อสู้หลายๆครั้งเราจะต้องเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะสงครามเห็นภาพนะครับการออกมาเดินขบวนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคำว่ากระบวนการมันหมายถึงมีขั้นมีตอนมีองค์ประกอบเพราะฉะนั้นสำคัญมาก29มีนาคมเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญเป็นหนึ่งในสงครามเป็นการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าขาดการต่อสู้ไปแล้วมันก็เสียกระบวนการทางระบบพูดอย่างนี้เห็นภาพนะครับอาจารย์เสรีก็เลยบอกว่าเราต้องร่วมกันออกมาแสดงพลังและให้กำลังใจกับทุกฝ่ายที่เป็นองค์ประกอบกับการต่อสู้ครั้งนี้ช่วงนี้เก็บชัยชนะของการต่อสู้แต่ละครั้งไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าเบื่ออย่าหมดกำลังใจอย่าคิดว่าการเดินแต่ละครั้งเพียงลำพังจะกำจัดรัฐบาลชั่วได้เราต้องอาศัยทุกองค์ประกอบในกระบวนการอาทิฝ่ายกฎหมายศาลทุกศาลองค์กรอิสระชาวนาที่ทุกข์ร้อนเพราะรัฐบาลองค์กรเอกชนเครือข่ายประชาชนทหารที่ป้องกันชาติตำรวจที่กลับใจมาพิทักษ์ประชาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาข้าราชการปัจจุบันเป็นต้นเป็นกระบวนการนะครับไม่ใช่ขบวนการกระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ได้นัดหมายกันศาลท่านก็ทำงานไปองค์กรอิสระก็ทำงานไปชาวนาทุกข์ร้อนจริงไหมทุกข์ร้อนจริงไม่ได้มีการไปสร้างภาพไม่ได้มีการไปบิดเบือนทุกฝ่ายทำงานของตัวเองไปแต่ในกระบวนการที่แต่ละคนทำงานนั้นปรากฏว่ามันเดินไปสู่จุดเดียวกันโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสำคัญมากสิ่งที่ทุกคนทำสิ่งที่กิจกรรมแต่ละวันแต่ละวันที่นัดหมายกันทำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการขจัดระบอบทักษิณให้สิ้นแผ่นดินไทยเราต้องการการปฏิรูปประเทศไทยเราไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการของทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราต้องการสิทธิและเสรีภาพเราไม่ได้การตกอยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลชินวัตรเราต้องการพลาดรภาพเราต้องการอิสระแบบเสรีชนที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะเจ้าของประเทศไม่ได้อยู่ในฐานะข้าทาสบริวารของตระกูลชินวัตรเมื่อวันนี้ค่ะประเด็นของจตุพรพรหมพันธ์เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่บนมติชนและข่าวสดมติชนข่าวสดบอกว่าจตุพรบอกว่า5เมษาคนเสื้อแดงจะมา 500,000 อย่าปล่อยให้บ้านเมืองตกอยู่ในความหดหู่ลิบหลีและคุกคามของคนเสื้อแดงที่ถอยสถุนคนเสื้อแดงที่ไม่สนใจกฎหมายไม่อินังขังขอบในความเป็นคนไม่มีจารีตไม่มีศาสนาไม่มีอารยธรรมมีแต่ความเป็นสาวกของศาสดาทักษิณอย่าปล่อยให้บ้านเมืองต้องตกต่ำขนาดนั้น29ออกมาจัดการสะสางเสียให้เสร็จสิ้นมีน้อยไม่ได้มีมากเข้าไว้เพราะเราไม่มีอาวุธเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธและสองขาของเราจตุพรบอกว่าจะเห็นได้ชัดว่ามวลมหาประชาชนน้อยลงแล้วจตุพรณัฐวุฒินกแสกเวงและคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนลิ้วล้อสี่ตัวสลึงหลายคนรวมทั้งมติชนกับข่าวสดจะพูดจาหยามเกียรติมวลมหาประชาชนน้อยลงแล้วคนมาน้อยลงแต่ละวันไม่เห็นมีคนมากมายก่ายกองเลยไม่อึกกระทึกคึกโครมเลยดูสิเสียนสวนลุมเนี่ยว่างเปล่านายสุเทพเดินบนถนนเมื่อก่อนจะมีคนออกมาออมารุมกันมากมายดูสิหดหูเงียบเหงาแล้วหดหายในขณะที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับหน้าหนึ่งบอกว่าคึกคักวันแรกบอกว่าคึกคักวันที่สองบอกว่าเข้มข้นทุกฉบับเลยไทยรัฐเองนี่แหละเป็นคนพูดวันแรกคึกคักวันที่สองเข้มข้นแต่ไอ้ตู่บอกว่าหดหู่หดหายหน้าใจหายฮะ
พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ชุมนุมที่สามเสนย้ายมารัฐดำเนินก็พูดกันอย่างนี้มาตลอดมันก็บอกคนน้อยมันก็บอกคนน้อยรามาศมาตลอดคนน้อยทุกวันแล้วมันก็บอกว่าสุเทพประกาศชุมนุมใหญ่29นปช.ไม่วิตกการชุมนุมของสุเทพนั้นเพราะว่าอำนาจเร่งปิดเกมอำนาจพ่ออำนาจแม่มันคำก็อำนาจสองคำก็อำนาจประชาชนเคยนับไหมว่าฝ่ายต่อต้านเป็นประชาชนเขาบอกว่าคนบงการเบื้องหลังม็อบนี้มีคนบงการเบื้องหลังม็อบนี้มีนายทุนเงินบริจาคไม่มีจริงหรอกเงินบริจาคอย่างที่อาจารย์เสรีเมื่อคืนนี้เดินขึ้นมาเลย1ล้านค่ะกำนันเป็นคนหน้าตาดีฐานะดีมีเพื่อนรวยค่ะและเมื่อวานนี้คุณนิติกรไกรวิเชียรลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีขายเสื้อยืดให้กับพี่น้องได้สตางค์มาไม่หักค่าใช้จ่าย1ล้านบาทกำนันเล็กสวัสดีค่ะกำนันเล็กเมื่อวานนี้หอบข้าวไปแจกเราขอบคุณมากค่ะกำนันเมื่อวานนี้ไปตั้งกี่พันกล่องไม่รู้อ่ะขับรถเองทำครัวเองประกาศเองข้าวมาแล้วครับแล้วหมูเนี่ยนะหมูแกชิ้นใหญ่ครับกล่องอ่ะเออใครเคยใส่กันไปอุ้ยนี่สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้เสื้อแดงมองไม่เห็นมองไม่เห็นอำมาตย์อย่างเดียวเขาบอกว่าจตุพรบอกว่าบ้านเมืองจะเกิดสงครามกลางเมืองกะลียุคแตกแยกมันอยู่ที่การตัดสินใจของอำมาตย์อีกไม่เกิน10วันครม.และนายกจะถูกเล่นงานโดยองค์กรอิสระเล่นงานนะมันดูถูกว่าองค์กรอิสระจ้องที่จะเล่นงานมันแล้วบอกว่าระยะเวลาที่จำกัดเช่นนี้อำมาตย์เดินหน้าต่อไปเร่งปิดเกมโดยสั่งสุเทพให้ออกมาชุมนุมครม.เนี่ยของคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะรอนัดหมายอยู่ข้างหน้าในวันที่เดินขบวนเขาจะเอาคนนอกมาเป็นนายกวันนั้นจะได้เจอกันแน่เอาคนนอกมาเป็นนายกต้องยิ่งลักษณ์เท่านั้นเราจะได้เจอกันแน่ระหว่างฝ่ายอำมาตย์กับฝ่ายปกป้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยนะประชาธิปไตยปิดปากทุกคนไม่พูดใครพูดเอาเสื้อแดงไปกระทืบมันไม่ว่ามันจะเป็นคนผู้หญิงเด็กหรือพระกระทืบมันเข้าไปประชาธิปไตยแบบเสื้อแดงฮะตัวเองทำผิดก็ไม่ยอมรับนี่คือจตุพรซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้และเอกนัทบอกว่าไม่มั่นใจนะเมื่อวานนี้บ้านสุเทพเสสุบันที่พุทธมณฑลซึ่งจริงแล้วเป็นบ้านภรรยาค่ะ บ้านคุณศรีสกุลเนี่ยนะคะโดนยิง3ครั้งแล้วคุณเอกนัทไม่แจ้งความทั้ง3ครั้งค่ะบอกว่าเพราะไม่รู้ว่าแจ้งความไปทำไมมีเนื่องจากบ้านเรามีตำรวจก็เหมือนมีตะกวดมีไปก็เท่านั้นคือทุกข์และระทมองค์กรอื่นก็ถูกยิงทั้งนั้นล่ะค่ะแล้วก็เป็นการวัดระยะนะคะครับแล้วก็ศาลแพ่งเลื่อนไต่สวนคำร้องของคุณถาวรเสนเนียมหนึ่งในแกนนำกปปส.นะคะคือศาลนัดไต่สวนคำร้องที่คุณถาวรร้องขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งจับกุมคุมขังนายเฉลิมอดีตผอ.สรส.จำเลยคดีหมายเลขดำที่275/57เนื่องจากฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลแพ่งเมื่อ19กุมภาพันธ์57ที่ห้ามยิ่งลักษณ์ห้ามเฉลิมห้ามอดุลซึ่งเป็นจำเลยที่1ถึง3ในคดีฟ้องเพิกถอนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดตามพรก.บริหารราชการแผ่นดินและข้อกำหนดที่ออกมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าเฉลิมอ้างอำนาจพรก.ฉุกเฉินเซ็นคำสั่งในประเทศสาธิตเสกเขาห้ามแล้วออกคำสั่งฝ่าฝืนโดยอันเป็นเหตุแค่เพียงว่าสาธิตมาร่วมชุมนุมกับกปปส.นะคะเมื่อวานนี้ก็เลื่อนไต่สวนคำร้องค่ะคุณสาธิตเสกเกาก็ยังมาร่วมกับกปปส.ต่อไปชูวิทย์บอกว่าการลอบยิงโรงแรมเดอะเดวิสคือเขาบอกว่ามีคนร้ายใช้ปืนยิงโรงแรมเดอะเดวิสนะคะซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท24นะคะจนกระจกแตกนะคะเขาบอกล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยชูวิทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่ามีปืนลูกซองเบอร์12กับปืนขนาด .38 Smith & Wesson มาโชว์ผู้สื่อข่าวบอกว่าสาเหตุที่โรงแรมเนี่ยถูกยิงคิดว่ามาจากการระบายอารมณ์ของฝ่ายไม่ชอบนะฮะก็คืออาจจะเป็นฝ่ายกปปส.นี่แหละมาระบายอารมณ์ใส่ชูวิทย์ขอโทษนะเมื่อวานถ้าเขาระบายอารมณ์ตอนเดินผ่านสวนเธอคงฉี่รถต้นไม้เธอทุกต้นแล้วล่ะใครจะไปสนใจคนอย่างเธอขยะจริงๆนะคืออย่าไปสนใจไปอ่านข่าวชูวิทย์มากเพราะข่าวชูวิทย์มีคนอ่านแล้วในช่องน้อยสีเราไม่ต้องอ่านก็ได้เป็นขาประจำอยู่ใช่เขาเป็นขาประจำอยู่ทีนี้มือปืนป๊อปคอร์นค่ะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคปท.ก็เปิดเผยนะครับว่าได้รับการร้องเรียนจากแม่บุญธรรมของนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือคนที่ตำรวจอ้างว่าเป็นมือปืนป๊อปคอร์นทางแม่บุญธรรมของคุณวิวัฒน์เนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากทางคปท.คุณนิติธรล้ำเหลือนะครับ
โดยทางญาติผู้ต้องหาไม่มั่นใจในชั้นกระบวนการสอบสวนเพราะในเหตุการณ์วันนั้นมีการปกปิดใบหน้าแต่ตำรวจเนี่ยยังไปจับกุมตัวมาและในทางอาญาการจับบุคคลต้องมีความชัดเจนทั้งการแถลงข่าวของฝ่ายรัฐบาลและตำรวจก็น่าสงสัยเพราะผู้ต้องหามีการเดินที่ไม่ปกติพนักงานจับกุมมีข้อสงสัยการเรียบเรียงประเด็นคำพูดคำให้การเป็นจริงไหมหลายอย่างมันขัดแย้งกันมันมีข้อสงสัยหลายอย่างเลยที่คุณนิติธรตั้งข้อสังเกตรวมถึงคำที่ได้รับการร้องเรียนจากแม่บุญธรรมมาเนี่ยนะครับบอกว่ามือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยโดนซ้อมโดนข่มขู่โดนบังคับให้ต้องเซ็นรับสารภาพทางคุณพวงทิพย์บุญสนองทนายความของคปท.เนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวันที่24มีนาที่ผ่านมาเดินทางไปเยี่ยมนายวิวัฒน์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายวิวัฒน์ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธว่าเป็นมือปืนป๊อปคอร์นหรือไม่แต่ยอมรับว่ามาร่วมชุมนุมกับกปปส.โดยนายวิวัฒน์ระบุด้วยสาเหตุที่ต้องให้การรับสารภาพเพราะภายหลังจากที่ถูกจับกุมตัวที่สุราษฎร์ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนถูกใช้ผ้าปิดตาจากนั้นถูกลุมทำลายร่างกายทั้งต่อยทุบตีโดยใช้เบาะรองที่ท้องแล้วต่อยท้องเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลเพื่อไม่ให้เกิดรอยฟกช้ำต่อยจำนวนหลายครั้งตลอดทางทำให้ไม่มีร่องรอยรวมถึงที่คอถูกเชือกรัดแต่ใช้ผ้ารองไว้ทำให้ไม่มีร่องรอยเช่นกันก่อนที่จะถูกบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นมือปืนป๊อปคอร์นโดยถูกบังคับให้รับสารภาพ3ครั้งคือทำร้ายร่างกายข่มขู่ทำร้ายบังคับให้รับสารภาพ3ครั้งคุณพงษ์ทิพย์ยังบอกต่อไปอีกด้วยบอกว่านายวิวัฒน์ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อมาถึงที่ทำการสรส.ขณะนั้นทางตำรวจได้เปิดตาให้ก่อนถูกนำตัวเข้าไปภายในห้องสอบสวนมีพนักงานสอบสวนรวม5คนเข้าสอบสวนใช้เวลาตั้งแต่5ทุ่มถึงตี3นายวิวัฒน์ไม่ได้ให้การใดๆจนถูกเจ้าหน้าที่ขู่ว่าถ้าไม่รับสารภาพจะถูกซ้อมเหมือนที่ในรถอีกสุดท้ายนายวิวัฒน์ยอมรับสารภาพแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อ่านคำให้การใดๆและในระหว่างที่มีการแถลงข่าวยังมีการนำกระดาษคำให้การมาให้อ่านและให้แถลงข่าวไปตามที่เขียนด้วยนี่แหละครับเบื้องหลังที่คุณพวงทิพย์เข้าไปในเรือนจำเข้าไปพูดคุยกับนายวิวัฒน์แล้วออกมาแฉปัญหาที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คุณพวงทิพย์บอกว่าร่องรอยการถูกทำร้ายและถูกทรมานเนี่ยมันหายไปหมดแล้วถึงวันนี้ก็เลยต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเขาให้ความรู้ผู้กระทำการแบบนี้มันมืออาชีพไอ้ประเภทแบบว่าทำร้ายข่มขู่คุกคามเพื่อบีบเอาคำสารภาพเนี่ยมีการเตรียมการเพื่อให้หลักฐานร่องรอยต่างๆตามร่างกายหายไปหมดไม่สามารถพิสูจน์ได้ในศาลว่าถูกทำร้ายวันนี้จึงทำเรื่องขอเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ให้นำตัวนายวิวัฒน์ไปตรวจร่างกายรวมถึงขอเอกสารการตรวจร่างกายในวันแรกของการเข้าฝากขังด้วยนี่แหละครับถูกทรมานถูกทำร้ายเพื่อเอาคำรับสารภาพแล้วที่น่าตกใจคือแถลงข่าวเนี่ยมีการเขียนบทให้อ่านด้วยทำอย่างกับนายกยิ่งลักษณ์เขียนโพยให้อ่านเลยบอกแล้วว่าเวลาจับปืนเวลาหยิบเวลาย่องเวลาส่องมันแตกต่างจากอีกคนอย่างเห็นได้ชัดในคลิปคนนั้นเนี่ยเวลาจับเวลาหยิบเวลาย่องเวลาส่องต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ดูถนัดทนีคนนี้ดูเหมือนเกิดมาไม่เคยใช้ปืนกลแล้วปืนอย่างนั้นมันไม่ใช่ฝึกกันได้แต่อะไรก็ตามเขาก็มีการซัดทอดไปถึงนายสุเมธตระกูลวุ้นหนูหรือว่าเม่นหัวหน้ากลุ่มกาดนักรบองค์ดำซึ่งเขาก็ไปขอศาลออกหมายจับปรากฏเมื่อวานนี้ศาลไม่ออกหมายจับและนายกรัฐมนตรีหน้าหงายเงือบศาลไม่ออกหมายจับนะแสดงว่าหลักฐานไม่พอแสดงว่าศาลรู้ไงว่าเองจับแพะมาแล้วให้แพะซัดทอดคนอื่นศาลไม่ออกหมายจับค่ะนะคะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะคะสุนิสาเลิศภควัตหมวดเจี๊ยบนะหมวดเจี๊ยบก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งปลอดปลาศพเป็นที่ปรึกษาสอรสค่ะคงกลัวเรียกแขกไม่พอนะแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเหมือนกันอัธวิสุวรรณภักดีนะคะให้กกต.ชงเรื่องถึงกกต.บอกว่ารัฐบาลตั้งสอรสโดยที่ไม่ขออนุมัติและผลาญงบไปเยอะมากค่ะนะผลาญงบสอรสก็ขอกกต.ไงใช่ใช่ยุบสภาแล้วไงใช่ใช่เพราะว่าสอรสเนี่ยบัญชีทุกบัญชีชี้แจงไม่รู้เรื่องเลยใช้เงินไปเยอะมากเลยแล้วคนที่เซ็นใช้เยอะมากเลยก็คือผอ.ล่ะค่ะครม.นะคะปิดท้ายกันเบรกนี้คณะรัฐมนตรียอมคืนเก้าอี้เลขาสมช.ให้กับนายทวินเปลี่ยนสีแล้วโดยโยกเอาพลดอนไปนั่งเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ยังไม่วายตั้งกรรมการสอบในข้อหาเป็นข้าราชการแต่ไปชุมนุมกับมวลมหาประชาชนถูกสอบเหมือนกับข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์
ถูกสอบเหมือนกับข้าราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ถูกสอบเหมือนกับข้าราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมนะกระทรวงสิ่งแวดล้อมถูกสอบกันแหลกลานเลยล่ะค่ะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์แก้เผ็ดการถูกสอบด้วยการซื้อนิตยสารลิฟ300เล่มปกกำนัน150ปกอัญชลี150แล้วมาขอลายเซ็นฉันนั่งเซ็นเป็น100เล่มเลยค่ะกำนันเซ็นอีกเป็น100เล่มแล้วตั้งมันบนโต๊ะทำงานในกระทรวงพาณิชย์เป็นการประกาศว่ากูไม่ใช่พวกมึงและฉันเป็นมวลมหาประชาชนเหมือนกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ลงชื่อกันขับไล่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลที่ชักศึกเข้าบ้านโดยการนำเอาปันคิมูนเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้มาดูฟ้องไอ้พวกนี้มันจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากการเลือกตั้งเขาพูดกันทั้งโลกแล้วว่าการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งจอมปลอมสกปรกเพราะฉะนั้น2กุมภาพันธ์มันจะเป็นโมฆะด้วยการละชนี้ยิงศาลเลยยิงศาลองค์กรอิสระบอกว่านี่หลักฐานบอกแล้วนายกชั่วช้าโกงข้าวโกงจำนำข้าวโกงประชานิยมยิงองค์กรอิสระยิงปปช.ยิงปปช.ยิงศาลยิงบ้านศาลยิงบ้านเลขากปปส.อีกหน่อยมันคงยิงไปทั่วทั้งมหานครยกเว้นจันทร์สองล่ายกเว้นจันทร์สองล่ายกเว้นโยธินพัฒนาและยกเว้นโฟร์ซีซั่นไม่นั้นไม่มีที่จะไปวอห้านะคะ เอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้เรามีโฆษณาจึงมีเรา ช่วยดูนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงสันติสุขมาลงศรีจะพาไปดูท่าทีของฝ่ายค้านท่าทีของอื่นๆและรวมถึงภาวะเศรษฐกิจในเวลานี้เป็นอย่างไรและชาวนาดับอีกแล้วจากพิษรับจำนำข้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่เวทีสวนลุมค่ะ